ญาธรรมวันนี้มีคลิปรับสมัครน้องๆจากโครงการสัมมาเนนปลูกปัญญาธรรมปี7มาฝากกันนะครับอยากเป็นนักฟุตบอลนักวิทยาศาสตร์ครับอยากให้ชาติเจริญครับผมอยากเป็นนักศิลปะถ้าใครต้องการลูกที่นาเรงก็มาร้านนี้ได้คล้ายๆกับการแบ่งปันอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นถ้าเราเจอคนได้รับปัญหาเราก็ต้องไปช่วยเขาแก้ปัญหาช่วยความดีครับไม่ฆ่าสัตว์ไม่เสพยาอะไรพวกนี้ครับทำชั่วทำผิดและชาติหน้าต้องตกนรกพระจะมีศีลเยอะกว่าครับเราวัดป่ามันจะอยู่ในป่าผมเคยขึ้นเขาไปดูแล้วลิงเต็มผมจะบวชให้ปู่ที่เสียครับอยากอยู่อย่างสงบสงบมากครับผมอยากรู้ว่าประสบการณ์แบบนี้เป็นยังไงบ้างทำกวาดลานวัดไปบิณฑบาตปล่อยปลาในต่อขุนยนต์สุดมนต์ไม้พระตอนแรกๆก็ร้องไห้ครับคิดถึงพ่อแต่พอหลังๆก็ไม่แล้วครับผมก็คิดไม่ออกเหมือนกันครับทำใจเอาครับผมเคยบวชมาแล้วเขาบอกว่ากินข้าวได้แต่พอหลังจากนั้นกินได้แบบประมาณเป็นน้ำอะไรอย่างเงี้ยอยู่ได้ครับเคยอดอาหารตอนเที่ยงไว้แล้วครับผมจะไม่ขี้เกียจแล้วก็ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านได้เยอะขึ้นขอไปบวชได้ไหมอยากบวชเพราะว่าอยากได้บุญเยอะๆเอามาให้พ่อแม่ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วแหละครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าอย่าลืมปลูกปัญญาธรรมทุกวันนะครับ